เวลามันผ่านไปเร็วนะพี่อีกไม่กี่วันน่ะหนูก็ต้องกลับแล้วถ้าหยุดเวลาได้ก็คงจะดีเราหยุดเวลาไม่ได้หรอกเราไม่ใช่โดเรมอนที่ทำได้เนี่ยคือใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดแค่นั้นเองแล้วที่พวกเรากำลังเดินไปซื้อสาเกเนี่ยถือว่าคุ้มไหมพี่ก็คุ้มกว่านอนหลับอยู่บ้านมั้งพี่หมีพี่รู้ได้ไงอ่ะว่านาโอมิคือคนที่ใช่คนที่พี่อยากแต่งงานด้วยอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็เคยมีคนที่ใช่นะคนที่อยากแต่งงานกับเขาแต่เวลามันไม่ใช่พี่เคยคบกับแฟนอยู่คนหนึ่งเขาถามว่าอยากแต่งงานกับเขาไหมพี่ก็ตอบว่าอยากสิแต่พี่ยังไม่พร้อมแล้วก็ดันตอบเขาไม่ได้ด้วยว่าจะพร้อมเมื่อไหร่เขาก็เลยบอกมาว่างั้นเขาไม่รอนะพี่เลยรู้วันนั้นเลยว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีเดดไลน์ในการแต่งงานของเขาเฮ้ยเจ้าบ่าวมึงพูดอะไรถึงเจ้าสาวเลยสิครับบุ้งเป็นคนชอบช้อปปิ้งมากครับถึงแม้ระยะทางมันจะไกลพอๆการวิ่งมาราธอนก็ตามนะแต่คุณห้ามบ่นครับถ้าคุณยังอยากจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆอาทิตย์ละครั้งนึงอยู่สำคัญเลยนะครับปาร์ตี้เนี่ยถ้าบังเอิญคุณทำให้เธอโกรธนะครับไม่ต้องซื้อดอกไม้ไปง้อหรอกครับแค่ชวนเธอไปช้อปปิ้งเธอก็หายแล้วครับผมกับบุ้งเพิ่งกลับมาคบกันได้ปีกว่าครับไม่รู้อะไรที่ทำให้เราคบกันเลิกกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งไม่รู้อะไรที่ทำให้รักครั้งนั้นมันไม่เวิร์กครับแต่รักครั้งนี้มันเวิร์กรู้แต่ว่าอุ้งเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยไปตลอดครับมาพอแก้วบนรูเลยเนาะที่จุกล่ะเห็นแค่ปลาหมึกใสในเว็บก็มาแล้วแสดงว่า
นาโอมิก็คือคนที่ใช่ในเวลาที่พอดีอืมถ้าสมมติว่าพี่มีทำแมชชีนอะพี่อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไหมตอนนี้อยากไปดูอนาคตมากกว่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วถ้าอนาคตไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดไว้ล่ะพี่จะย้อนกลับมาแก้ไขมันไหมนั่นสินะ